170เซนติเมตรเสิร์ฟแล้วบอลแรกไม่ดีครับอิหร่านแล้วยกโค้งหลังมาตีฉลับเน็ตโอกาสเป็นของทีมชัยครับยกมาหัวเสาตีลูกนี้เป็นฟาวล์เน็ตครับเสียงผู้ตัดสินที่2เจ้าคาซัคสถานมาแล้วครับบอลแรกไม่ดีอิหร่านต้องแก้ไขครับตีโดนบล็อกโอ้ยไม่มีตัวรองครับแหมกาญจนาไปเสียหลักครับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับส่วนนี้ต้องแก้ไขแล้วครับวัชราโอ้ฉลับแล้วยังฟรีบอลไม่ข้ามนะครับเป็น4บอลของทางฝั่งอิหร่านครับเสิร์ฟมีแถบเน็ตครับแล้วก็ยกบอลบีกลางมายังเก็บได้ครับวิศราศศิรักษ์ต้องฟรีบอลข้ามไปโดยกาญจนายกมาหัวเสาครับอู้ไม่ถึงครับโอกาสเป็นของทีมชัยดูบุกจาก3เมตรครับวิศราเขาก็ลองตีจาก3เมตรเหมือนกันครับวิศรายกได้มาให้กาญจนาที่หัวเสาครับอู้เกือบไม่ทันครับศศิรักษ์วิศราอู้ชนะบล็อกลงไปครับเป็นคะแนนของทีมชัย9ต่อ5บอลแรกต้องระวังบอลแรกเขาเข้าแล้วยกหัวเสาเราเนี่ยครับเขายกได้ครับ7ต่อ9ฮาริเสิร์ฟอู้บอลแรกไม่ดีครับสุวรรณีเราไม่ทันด้วยครับพยายามจะเข้าไปช่วยนะครับวิศราบอลแรกเขาสวยครับอิหร่านต้องระวังนี่ครับอย่างที่เรียนครับบอลแรกเขาเข้าเลยครับเสิร์ฟดียกมาเขามาหัวเสาตียาวครับเก็บไว้ได้กาญจนาให้กับวริศราตีลงท้ายขอดเรียบร้อยครับอู้เสิร์ฟดีด้วยครับส่วนนี้ตีลูกนี้วริศราโอ้ยตีฉลาดครับตีใส่แขนครับเอเดียยกมาหลายลูกนี้ตีบีหลังมาเก็บแต่โอ้ยไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับกาญจนาสกอร์นี้ครับยกบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขอิหร่านโอกาสเป็นของทีมชายศศิรักษ์ยกมาแล้วบีหลังลูกนี้ครับเรียบร้อยครับตีลงไปโดยหมายเลข4ยกแล้วครับไม่ดีด้วยครับเขาต้องตีห่างเน็ตเก็บได้ครับส่วนนี้หัวเสาเป็นกาญจนาครับเรียบร้อยไหมยังอยู่คาบอู้ตาออกครับเป็นคะแนนของทีมชายครับเอาชนะไปในเซตแรกนะครับโอ้ยเสิร์ฟแรกครับบอลแรกสวยครับทางอิหร่านอุ้ยแต่เซตไม่ดีกระดกพรยกหัวเสามาวัดลึกไปนิดนึงครับวิศราต้องข้ามไปก่อนเขาก็หยอดครับไซชิรักอยากเล่นได้กระดกพรเอาข้ามแล้วดูเกมบุกของอิหร่านครับบอลกลางบีกลางแฉลบอยากเล่นได้ต้องฟรีบอลข้ามหัวเสาของอิหร่านครับชนะบล็อกไทยโค้งหลังศศิรักษ์มองเหมยโอ้เหนียวจริงครับอิหร่านตีชนะบล็อกไทยยกมาให้ศศิรักษ์อีกครั้งหนึ่งเขาเบาๆตีจากบีหลังแล้วติดบล็อกไทยครับติดเต็มๆครับวิศราศรีทาเลิศกับหมายเลข4ครับพุทธิมนต์งามนวลครับบอลแรกเขายกได้แล้วมาที่โค้งหลังโอ้ตีหายลงไปเหมือนกันครับไม่ดีเท่าไหร่ครับทางกาญจนาตีลูกนี้ใส่บล็อกครับแม่แล้วลงครับไปโดนมือของดอซ่าครับยกมาหัวเสาลูกนี้เก็บยังได้อยู่ครับทางพัทรวดีวาริสลาตีสระบล็อกทัดมุมตรงลูกนี้ก็ต้องชมครับเขาตีดีจริงครับหมายเลข12ต้องเบรกให้ได้ครับทีมไทยวาริสศศิรักษ์ครับต้องอันเดอร์ข้ามโอกาสเป็นของอิหร่านยกไปคนเดิมตีโอ้ยเขาเปลี่ยนจังหวะครับแม่นี่ครับ72เซนติเมตรครับยกมาโค้งหลังแก้ไขติดบล็อกทีมชายแล้วเป็นคะแนนครับติดบล็อกเลยวิศราศรีทาเลิศเนี่ยนะครับหมายเลข12เนี่ยครับต้องเร่งตามครับต้องเบรกให้ได้กาญจนาบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขวิศราเอาข้ามอู้บอลแรกเขาก็ไม่ดีครับตีจาก3เมตรติดบล็อกแล้วลูดลงครับแม่มีโชคครับกาญจนาวริศรารับบอลแรกแล้วยกมาบอลบีกลางตีลูกนี้ยังไงครับเป็นคะแนนของทีมชายครับเหมือนจะมีฟาวเน็ตด้วยครับทางอิหร่าน17ต่อ21บอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขโอ้ยโดนแฉลบบล็อกครับแม่เนี่ยไปโดนมือของวริศราหรือเปล่าครับ
โอ้ยลงท้ายคอร์ดครับลงครับลงท้ายคอร์ดครับเสิร์ฟดียกมาโอ้ยเขายังได้อยู่ครับอิหร่านแก้ไกลไปหน่อยครับต้องเน้นครับบริสลายกมาหัวเสามันบอลมันต่ำไปหน่อยครับกาญจนาพยายามเอาข้ามแล้วก็เป็นดีครับเสิร์ฟดีกาญจนาเขายกไม่ดีครับแก้จากโค้งหลังตีอุ้ยโดนไหมโดนมือสุวรรณีครับยกมาดีครับกาญจนาแล้วมีหลังลูกนี้ตียังเก็บได้โอ้ยเขาก็เลือกตีลองเก็บมือเดียวครับเราต้องแก้ไขวริศรายกหัวเสาหยอดหลังบล็อกมาไม่ทันอีกแล้วครับกนกพรครับฮัสซาดียกบอลแรกมาทันยละเราศศิรักษ์อิรานขอข้ามมาหัวเสาลูกนี้ของวิริสอริสลาครับวิริสลาสีเทาเลยครับตีบอลแรกไม่ดีครับอิรานอันเดอร์มาแล้วยกเป็นโอกาสของทีมชัยครับมาแล้วก็บอลสั้นดันลูกนี้เขาก็เก็บได้ครับอิรานขอลงหยอดไปทันครับน้องนายไปลองแล้วตี3เมตรครับวิริสลาโอ้ยได้ชัดเอาครับโดยบริษัทสีทาเลอร์ของไทยครับ12เท่ากันมาที่ส่วนนี้บอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับต้องแก้ไขครับน้องนายโอ้โอกาสเป็นของอิหร่านครับได้บุกเขาก็ตียาวมุมตรงลงไปครับ16ต่อ14ส่วนนี้ยกมาโค้งหลังครับอู้แล้วปั่นลงไปครับแม่เกือบจะไม่ข้ามอยู่แล้วครับบอลแรกไม่ดีครับอิหร่านเขาต้องตีข้ามมาก่อนยกได้ครับโอกาสลุกเป็นของทีมไทยยกให้สัตชิรักตีติดบล็อกแล้วนี่เป็นคะแนนของทีมไทยครับโอ้ยสุวรรณีครับเจอเล่นระดับอกครับต้องอันเดอร์ข้ามมาแล้วก็วริศราตีข้ามบอลจังหวะ2เก็บได้ครับแม่แม่นครับธัญพรแล้ววริศราแก้ดับ2ทันไม่ทันเขายังเหนียวครับต้องอันเดอร์ข้ามมาให้กับทีมไทยสุวรรณียกมาไหลหลังลูกนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นคะแนนของทีมไทยครับตีลงไปโดยพุทธิมนต์งามนวลครับครับทีมไทยยกมาบอลแรกเขาไม่ดียกบอลบีมาเขาเคาะครับมาไม่ถึงครับแม่วริศราครับนิดเดียวยกมาแล้วเขาตีสนามบล็อกเก็บได้ส่วนนี้ยกแล้วก็หัวเสาลูกนี้ครับชัญชพรอิหร่านโอ้ยเขาแก้ครับเดินเข้ามาอาเซตเข้ามายกมาให้ธัญญาพรสี่โซ่โอ้ยแสลบทันไม่ทันไม่ทันครับเป็นคะแนนของทีมไทยครับขึ้น23ต่อ20ครับทีมไทยวริศรายกไม่ดีครับบอลแรกของอิหร่านต้องตียังเก็บได้ครับธัญญาพรแล้ว3เมตรวริศราเชิดบล็อกลงไปครับแม่เป็นเซตของทีมไทยนะครับเอาชนะไปได้ครับในเซตที่3เซตที่4เริ่มต้นโอ้ยเราลงไม่ลงลายจัดชี้เป็นลงครับยกมาตีจะนี่ครับแม่เกือบเป็นทับเอ็กสมบูรณ์แล้วครับมาช้าไปนิดนึงครับทางสิทธิ์ศศิรักษ์มองเหมยครับโอ้ยเสิร์ฟเอสครับธัญพรเสิร์ฟใส่คนเดิมครับชากี้อัสซานครับอาเชน่าไปดีเท่าไหร่ครับศศิตีแต่ตีดีครับศศิรักษ์มองเหมยเขาตีจากแดนหลังโอ้ยพุ่งไปรับไม่ทันครับจังหวะยกมาดีโอ้ฉลับบล็อกครับยังทันครับวริศรายกมาหัวเสาให้กับน้องนายตียังเก็บได้เก็บได้เหมือนกันครับส่วนนี้ยกให้ธัญญาพรอีกครั้งหนึ่งตีใส่บล็อกแล้วออกข้างไปครับธัญญาพรสี่โซ่เขาให้ได้ครับบอลแรกเขาเข้าต้องแก้ไขครับตัวเซ็ตเขาเริ่มช้าลงแล้วครับสปีดบอลต้องเร็วขึ้นแล้วยกให้ศศิรักษ์มองเหมยฟีบอลเป็นของชัยต้องทำเฟิร์สแอทแทคได้ไหมแล้วข้ามเองเขายังลองได้ครับยอดมาศศิรักษ์ยกหัวเสาให้กับน้องนายตีธัญพรสีโซ่ครับตีออกไปเองครับทีมชุดนี้ก็อย่างที่เรียนครับซ้อมกัน3สัปดาห์เท่านั้นนะครับตีลูกนี้ติดบล็อกครับแม่ติดบล็อกเต็มๆครับโอ้ยโดนเต็มมือกระบอกคอนเสิร์ฟยกมาตียาวๆลุ้นเก็บไว้ได้ครับวริศรา
ธัญพรสีโซ่ตีข้อมุมตรงยังเก็บได้เหมือนกันอิหร่านเขาเลือกหยอดครับแล้วลงไม้วิศรายังเก็บขึ้นได้ส่วนนี้เอาข้ามมาก่อนยกมา3เมตรหลังตีอู้หูลงครับลงครับแบบนี้ลงครับยกมาบอลแรกแหลมไปหน่อยครับต้องแก้ไขแล้วสัตศิรักษ์หนอกเหมยยังติดบล็อกยกมาสัตศิรักษ์อีกครั้งนึงติดบล็อกอีกครั้งนึงกนกพรยกมาหัวสาวให้วริศราตีติดบล็อกเหมือนกันยกมาสัตเปียสิสลายครั้งนึงเรียบร้อยครับบล็อกเข้ามาไม่ทันครับสวินุสยกดีครับธัญพรแล้วก็3เมตรเนี่ยครับมันก็ไกลไปนิดนึงครับยกมาดีครับธัญพรแล้วบอล3เมตรกลางตีติดบล็อกครับวริศราในทีมชุดนี้เสิร์ฟดีด้วยครับน้องต้นข้าวอันเดอร์มาโอกาสของทีมชัยแล้วยกกนกพรมาหัวเสาธัญพรยังเก็บไว้ได้อยู่ครับอีกลานตีติดบล็อกไทยบอลกลางบีเก็บไว้ได้เหมือนกันครับโอ้ยเราแยกกันตัวเซต2ตัวเป็นอย่างนี้ครับเรามีตัวเซตในสนาม2คนนะครับตีลูกนี้ยังเก็บได้เอาข้ามไปก่อนครับโอ้แล้วเป็นการหยอดเอสครับทำให้ทีมไทยครับเอาชนะไป25-17ครับโอ้โหสู้กันอย่างดุเดือดครับก็ทีมไทยครับไปชนะทางด้านอิหร่านไป3-1เซตนะครับด้วยคะแนน25-17 18-25 25-20และ25-17เก็บชัยชนะ3นัดรวดครับทีมไทยขึ้นไปนำเป็นอันดับ1ของสายชั่วคราวครับ